ชาลอตขอโทษทักษิณน้อมรับผิดเมื่อ9ปีเก็บเป็นบทเรียนโพสต์แซบอีกถึงสว.ขอโทษจากใจเหตุการณ์ในอดีตครั้งวัย14ชาลอตออสตินน้อมรับความผิดพลาดเมื่อ9ปีก่อนกับทักษิณขอเก็บเป็นบทเรียนโพสต์แซบอีกถึงสว.เปิดใจขอโทษสิ่งที่ทำในอดีตชาลอตออสตินรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ออกมาโพสต์ข้อความน้อมรับผิดหลังถูกขุดคอมเมนต์ในอดีตโพสต์ข้อความเดือดถึงอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วโดยชาลอตเคยออกมาเคลื่อนไหวซัดแรงข้อความว่าคนอย่างทักษิณแค่หัวหลุดยังน้อยไปจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาล่าสุดชาลอตออสตินออกมาเปิดใจขอโทษผ่านทวิตเตอร์พร้อมทั้งขอโทษทักษิณด้วยว่าเรื่องที่จะชี้แจงต่อจากนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสำหรับโพสต์9ปีที่แล้วก่อนอื่นหนูขอโทษที่โพสต์ดังกล่าวที่กำลังเป็นประเด็นให้เกิดความไม่สบายใจอยู่ในตอนนี้หนูไม่มีคำใดที่จะยกขึ้นมากล่าวและแก้ตัวเพื่อให้พ้นจากความผิดในอดีตของหนูได้เลยกับสิ่งที่เคยทำผิดพลาดซึ่งเป็นความไม่รู้จักยังคิดของเด็กอายุ14ปีณขณะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นหนูน้อมรับผิดโดยไม่มีข้อโต้แย้งแต่ณวันนี้หนูโตขึ้นแล้วหนูคิดว่าตัวเองมีความเข้าใจมากขึ้นมองเห็นและตีความเหตุการณ์ได้อย่างเป็นองค์รวมมากขึ้นคำพูดหรือการกระทำใดๆที่จะก่อให้เกิดความขัดเคืองต่อความรู้สึกของผู้ที่สนับสนุนบุคคลในโพสต์หรือคนอื่นๆหรือเหตุการณ์ทางการเมืองใดๆก็ตามหนูในวันนี้ซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วจะไม่ทำผิดพลาดซ้ำอีกและขอยืนยันค่ะว่าจะอยู่เคียงข้างความถูกต้องความยุติธรรมและประชาชนขอโทษอีกครั้งสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษจริงๆค่ะพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าชาลอตจะเก็บไว้เป็นบทเรียนค่ะว่าควรตระหนักคิดเยอะๆก่อนจะพูดหรือกระทำการใดๆเพราะอาจส่งผลต่อเราในอนาคตได้จะระมัดระวังและรอบคอบให้มากขึ้นค่ะขอโทษอีกครั้งค่ะทั้งยังขอโทษทักษิณชินวัตรด้วยว่าดอกจันทั้งนี้ชาลอตต้องขอโทษคุณทักษิณชินวัตรครอบครัวและนปช.ทุกท่านที่ได้โพสต์ข้อความในเชิงข่มขู่คุกคามในตอนนั้นค่ะล่าสุดวันที่17พฤษภาคม66ชาลอตยังได้เคลื่อนไหวทางการเมืองโพสต์แซบถึงสว.ด้วยว่าก่อนเป็นนายกซึ่งมาจากเสียงของประชาชนต้องให้สว.พิจารณาก่อนว่าเหมาะสมไหมแล้วก่อนที่พวกท่านจะมาเป็นสว.เคยให้ประชาชนทั้งประเทศพิจารณาท่านก่อนไหมต้นหอมประกาศลดค่าตัวสู้ดาด้าลั่นจะทวงทุกอย่างคืนอีกฝ่ายเตรียมจัดโปรใหม่ต้นหอมประกาศลดค่าตัวสู้ดาด้าลั่นจะทวงทุกอย่างคืนอีกฝ่ายผนึกกำลังพิธีกรคู่หูเตรียมจัดโปรใหม่จัดว่าเป็นพิธีกรแถวหน้าของเมืองไทยอีกคนที่ไม่ว่าจะเป็นงานไหนเป็นต้องได้เห็นต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์จับไม้รับหน้าที่ดำเนินงานบนเวทีแทบทั้งสิ้นแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะช่วงหลังจะโดนดีเจเพื่อนซีอย่างดาด้าวรินดาดำรงผลสอยงานไปเยอะหรือเปล่าทำให้เจ้าตัวต้องรีบออกมาประกาศลดราคาค่าตัวสู้โดยสาวต้นหอมได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีส่วนตัวว่าก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ลดค่าตัวให้เท่าดาด้าอีเวนต์ก็ติดต่อมาเป็นสิบคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะกำลังให้เลขาทยอยทะแยงติดต่อกลับคุณลูกค้านะคะเราใช้คอสตูมระดับเมดกาล่าหน้าผมใช้ระดับฮอลลีวูดรัชดาแต่งศพยังสวยและสุดท้ายเราใช้ฟิลเตอร์ที่จ่ายเงินรายเดือนในระดับ VIP ไม่ต่ำกว่า3แอบเชื่อเถอะค่ะคุณลูกค้าจ้างดิฉันคุ้มมากค่ะเทียมตัวเลยอีกแอดดีเจดาด้ากุมารทรายจะมาทวงทุกอย่างของทรายคืน
ในขณะที่ดีเจดาด้าที่ถูกพาดพิงถึงก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า 555,555 อุ้ยลดราคาแล้วหราเดี๋ยวกูจัดโปรใหม่ก่อนนะแอดจังแพ็คคู่เราลดคิดเท่าต้นหอม1คนค่ะจ้าง10ครั้งแถม2ครั้งค่ะคุณลูกค้าซึ่งดีจะอ๋องก็ได้เข้าเสริมทับทันทีว่าแพ็คเราต้องปรับเริ่มขอบคุณภาพไอจีจูนอมให้อภัยกันอินดราสยาฟี่กุนซืออินโดนีเซียไม่ติดใจเหตุวุ่นวายนัดชิงฟุตบอลซีเกมอินดราสยาฟี่กุนซือทีมชาติอินโดนีเซียชุดยู-22ระบุไม่ติดใจเหตุการณ์วุ่นวายในเกมนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลซีเกม2023โดยชี้ปัญหาทุกอย่างได้จบลงแล้วในเกมนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลซีเกม2023เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษเมื่ออินโดนีเซียกลับมานำอย่างรวดเร็ว 3-2 ซึ่งจากนั้นได้มีการชุลมุนตรงจุดม้านั่งสำรองของทีมชาติไทยเป็นการปะทะกันของสตาฟโค้ชและนักเตะของทั้งสองทีมก่อนสุดท้ายผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้เวลาหลายนาทีกว่าจะห้ามทับทั้งสองฝ่ายเอาไว้ได้ก่อนจบ120นาทีอินโดนีเซียที่เหลือผู้เล่น10คนจะเอาชนะไทยที่เหลือผู้เล่น7คนในสนามไป 5-2 คว้าเหรียญทองไปครองเป็นสมัยแรกนับตั้งแต่ปี1991หลังเกมสยาฟี่ได้พูดถึงเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นว่าผมเสียใจที่ทั้งไทยและทีมเราทะเลาะกันแต่มันจบลงแล้วเรากอดกันและให้อภัยกันนี่คือฟุตบอลจิมมี่สุดช็อกสหพันธ์เอเชียสั่งห้ามโชว์สาวสอคิกบ็อกซิ่งไทยแสดงจุดยืนลาออกจากกรณีจิมมี่พิคเนตสุขหยิกนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยที่เปิดตัวเป็น LGBTQ บวกหรือเพศทางเลือกด้วยการแสดงความดีใจเผยตัวตนหลังเอาชนะชิธานบุยดวยนักกีฬาทีมชาติเวียดนามในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาจนกลายเป็นคลิปที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลมีผู้คนเข้ามาชื่นชมเป็นจำนวนมากล่าสุดจิมมี่พิคเนตเผยว่าหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันวันดังกล่าวที่จิมมี่เอาชนะคู่แข่งเวียดนามแล้วผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ทางผู้ฝึกสอนของจิมมี่ได้บอกว่าทางสหพันธ์กีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งเอเชียได้มาแจ้งเตือนว่าอย่าแสดงอาการหรือท่าทางแบบนั้นบนเวทีอีกมันดูเป็นการไม่ให้ความเคารพคู่แข่งและทางสหพันธ์กำลังทำการประชุมกันว่าควรจะตัดสิทธิ์จิมมี่ออกจากการแข่งขันหรือไม่จิมมี่อาจจะไม่ได้ลงทำการแข่งขันต่อในรอบรองชนะเลิศวันถัดไปจิมมี่เผยต่อว่าพอได้ยินแบบนั้นรู้สึกกลัวขึ้นมาเลยว่าจะได้แข่งต่อไหมหรือต่อให้ลงไปแข่งแล้วจะต่อยได้คะแนนไหมเพราะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งโดนทางสหพันธ์คิกบอกซอีเกงอเอเชียตัดสิทธิ์ไม่ให้โค้ชชองเปียงโค้ชชาวฝรั่งเศสที่ซ้อมให้หนูมาเป็นเวลากว่า3เดือนเข้าร่วมซีเกมครั้งนี้พอเขาแจ้งมาแบบนี้ทางผู้ใหญ่ของสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยจึงบินด่วนจากไทยมายังสนามที่กัมพูชาในเช้าวันถัดมาเลยเพราะโปรแกรมหนูจะแข่งรอบรองในช่วงบ่ายของวันนั้นโดยทางสมาคมได้แจ้งกับสหพันธ์ไปว่าหนูไม่ได้มีเจตนาจะไม่ให้เกียรติใครซึ่งหนูก็ไม่ได้คิดอะไรจริงๆหนูแค่เป็นตัวของหนูและหนูก็ยังเข้าไปทำความเคารพและกอดนักกีฬาคู่แข่งอยู่เลยทั้งนี้ทางสมาคมก็แจ้งสหพันธ์ไปว่าหากไม่ให้หนูแข่งนักกีฬาไทยก็จะไม่ลงแข่งทั้งหมดเลยสุดท้ายสหพันธ์เขาจึงตัดสินให้หนูแข่งต่อแต่ต้องเซ็นเอกสารยืนยันว่าจะไม่โชว์การแสดงใดๆบนเวทีอีก
ซึ่งหนูก็ต้องยอมเซ็นให้จบเรื่องไม่งั้นหนูไม่ได้แข่งโดยสหพันธ์เขามาแจ้งว่าที่ต้องมีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะทางทีมคู่แข่งเวียดนามของหนูในแมตช์รอบคัดเลือกนั้นแจ้งความไม่พอใจเข้ามาแต่พอหนูไปถามทั้งโค้ชและนักกีฬาเวียดนามพวกเขากลับเฟรนลี่กับหนูมากเขาบอกว่าไม่ได้ว่าอะไรเกี่ยวกับการแสดงของหนูเลยแถมยังชมในฝีมือหนูด้วยอีกต่างหากหนูเลยงงว่าใครที่ไม่พูดความจริงกันแน่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางจิมมี่กล่าวถึงความรู้สึกว่าเครียดมากๆทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ใครไม่พอใจอะไรแต่กลับเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วจะไม่ให้แข่งและพอแข่งรอบรองวันนั้นที่แพ้ก็รู้สึกได้เลยว่าวิธีการให้คะแนนมันผิดเพี้ยนมากๆฝั่งคู่แข่งอินโดเขาใช้วิธีที่รุนแรงใส่เรามากๆแต่กลับไม่โดนเตือนอะไรเลยแต่กลับเป็นตนที่โดนกรรมการเตือนตลอดหนูไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้แสดงความเป็นตัวเองได้สโลโมเทิร์นบนเวทีอย่างที่หลายๆคนคาดหวังจะได้เห็นจากหนูยามที่ลงทำการแข่งขันได้อีกไหมเพราะถ้าจิมมี่ทำจะโดนปรับแพ้ทันทีความรู้สึกหนูแย่ไปเลยพอเกิดแบบนี้แต่ตอนนี้จากที่ทางผู้ใหญ่แจ้งมาว่าทางสมาคมกำลังประสานร่วมงานกับทางสหพันธ์กีฬาคิกบ็อกซิ่งโลกโดยตรงและออกจากสหพันธ์เอเชียแล้วหลังจากที่เราโดนเขากระทำไม่ดีในหลายๆเหตุการณ์ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเมื่อไหร่หนูก็จะไปโชว์สโลโมเทิร์นอินดิเวิลด์เลยค่ะจิมมี่กล่าวทิ้งท้าย